ส่วนความคืบหน้าของเจ้าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอูซังอินะครับซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงในภาคใต้ของจีนขณะที่ความรุนแรงของพายุยังทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วในเวียดนามและกัมพูชาอย่างน้อย36คนด้วยกันในเวียดนามกับกัมพูชาเนี่ย36กรมอุตุนิยมวิทยาของจีนระบุนะคะว่าฝนตกต่อเนื่องเลยค่ะในเมืองตงซิงตั้งแต่ตี1ถึง10โมงเช้าของเมื่อวานนี้ปริมาณน้ำก็อยู่ในระดับ151มิลลิเมตรนะคะพื้นที่ต่ำส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมหนักเพราะว่าระบายไม่ทันการจราจรในเมืองเป็นอัมพาตหมดเลยรถหลายคันติดเกาะอยู่กลางน้ำความเสียหายยังประเมินไม่ได้อีกจุดหนึ่งคือเมืองฉงจั่วน้ำท่วมขังลึกสักประมาณ1เมตรในบางพื้นที่ว่ากันว่าแยกไฟแดงนี่กลายเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะส่วนร้านค้าสองฝั่งถนนเนี่ยน้ำท่วมเข้าไปในบ้านเลยต้องคอยปิดประตูไม่ให้คลื่นซัดเข้ามาในบ้านทางตอนกลางตอนใต้ของเวียดนามก็มีน้ำท่วมหนักเหมือนกันค่ะพืชสวนไร่นาเสียหายมีผู้เสียชีวิต24คนกัมพูชาก็ฝนตกหนักนะคะน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย12คนค่ะ6คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า6ปีนะคะ